สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Not Channel ก็วันนี้จะมาสอนเซตมาโครวอลล็อกครับผมด้วยเมาส์ Fantech x7 ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้จะพูดหลายเรื่องเลยครับจะได้จบในคลิปเดียวเลยอันนี้ก็เป็นตัวน้องผมเองครับผมที่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าต้องรอพวกมันเวลก่อนครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ไอพวกบ้านนี่ก็เวลกันไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยครับผมอ่ะเรามาลองดูกันก่อนเลยเราจะพูดถึงสกิลที่ควรจะปลดก่อนเลยนะครับผมสำหรับวอลล็อกสกิลเลข2ครับผมเฮ้ยไม่ใช่สกิลคลิกขวาผมพูดผิดครับสกิลคลิกขวาครับผมเนี่ยสกิลนี้แล้วก็สกิลเลข4ครับผมสองสกิลนี้ครับสำคัญที่สุดเลยครับผมแล้วก็ลองมาก็สกิลนี้ครับผมถ้าเป็น PVE ก็ควรจะปลดแบบนี้ครับถ้าเป็น PVP ก็อันนี้ครับผมอ่ะเรามาพูดถึงอันนี้ก่อนอันนี้ถามว่ามันดียังไงพี่เมื่อปลดคือสกิลคลิกขวาเนี่ยมันก็จะ cover กับสกิล4ครับผมเมื่อมันใช้ครับมันก็จะไปลดคูลดาวน์สกิลนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้จะไปลดคูลดาวน์สกิล F อย่างเงี้ยครับมันวนกันเป็นงูกินหางเอาง่ายๆก็คือสกิลคลิกขวากับสกิลเลข4เนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งก็ลองไปอ่านกันดูครับมันภาษาไทยอยู่แล้วนะผมจะบอกแค่คร่าวๆซึ่งผมก็มีเวลาเล่นตัวนี้แค่แป๊บเดียวแต่ผมก็คิดว่าลองมาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าผมจะทำยังไงสำหรับสายแรกที่จะสอนมาโคก็คือสายน้ำแข็งอ่ะเดี๋ยวผมดึงหน้าตั้งมาโคขึ้นมาเลยแล้วกันครับผมปั๊บก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าต่างโปรแกรมครับของ Fantech F7 ครับผมรุ่น Blast อะไรสักอย่างเนี่ยครับ ดังนั้นเราก็ไอตรงนี้ผมน่าจะอธิบายไปในคลิปแรกแล้วพวกรายละเอียดต่างๆต่อไปเราจะมาถึงตรงเซตเลยแล้วกันนะครับผมจะเซตขึ้นมาใหม่เลยครับผมเอาเป็นอะไรดีอะ VLL แล้วกันไม่เอา VL 01โอเคกด New เลยครับผมก็คือทางสายเนี้ยผมจะตั้งว่าเนี่ยอย่างอันนี้เลยครับที่ผมใช้เห็นปะ 4FT แต่เดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูเลยว่าต้องทำยังไงพอกด New ลงมาเสร็จปุ๊บเราก็กดที่Record เลยครับผมแล้วเราก็กดเป็น Record แล้วเราก็กด 4FT แค่นี้กด Stop ครับผมแล้วทีนี้เราก็มาจูนกันว่าเราจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเลยอันนี้เนี่ยที่ผมตั้งเนี่ยเห็นไหม20 10 15ใช่ไหมผมเอาสกิลนี้ไว้ที่20แล้วก็สกิล F ผมเอาไว้ที่10แล้วก็สกิล T ผมเอาไว้ที่15ส่วนระยะห่างระหว่างการกดของแต่ละปุ่มผมจะเอาไว้ที่10ผมก็ตั้งไว้ที่10แค่นี้ครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้เพื่อที่ให้เป็นมาโครวนลูปแบบไม่จำกัดก็คือผมกดค้างมันก็จะทำงานพอผมปล่อยมันก็จะหยุดทำงานนะครับผมแต่ถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยเราจะสั่งให้มันทำกี่ชุดเวลาเรากดสมมติถ้าผมตั้ง10แล้วผมก็กด Apply ไปพอผมไปตั้งปุ๊บเนี่ยถ้าผมกดคลิกแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะทำงานเนี่ยวนกัน10ครั้งนะผมปึ๊บแล้วมันก็หยุดดังนั้นผมไม่ได้ใช้โหมดนี้ผมใช้โหมดนี้ครับผมแล้วก็กด Apply ไปเลยครับปั๊บทีนี้คุณต้องการจะใส่ไว้ในปุ่มไหนอันนี้แล้วแต่คุณครับแล้วแต่ความชอบแต่ผมเอาใส่ไว้เลข3นี่แล้วก็ดึงกด Apply ครับผมทีนี้ผมจะดึงหน้าต่างออกก่อนโอเคมาดูที่ทำงานเนี่ยแล้วก็พอผมตั้งเสร็จเนี่ยผมก็บอกไปหลายคนแล้วนะว่ามาโครเนี่ยมันคือ 4FT แต่มีหลายคนซิปมาผมบอกว่าพี่ผมลองไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันยิงไม่ออกเลยนะว่ากดอย่าลืมครับว่าเรามาโครใช่แต่ว่า การมาโคของเราอ่ะเราต้องเล่นเป็นด้วยครับผมมันมีเทคนิคต่างๆมากมายในการใช้ทำยังไงอ่ะเราไปดูในคลิปคนอื่นเขายิงแม่งรัวที่เป่งเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมนะไม่รู้มันจะเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครอ่ะแต่ผมอ่ะเล่นแบบนี้วิธีที่จะเปิดเอายังไงดีผมจะทำให้ดูเลยแล้วกันว่าชุดหนึ่งของผมที่ยิงอ่ะเป็นยังไงปึ๊บกดสกิลแท็บเรียกมอนออกมาเลยครับพอแถวมาเสร็จปุ๊บกดสกิลเลข2แล้วก็มาโคเลยครับดึงโซ่มากด V ยิงไปยิงไปเรื่อยพอสกิล V เรากลายเป็นสีม่วงเมื่อไหร่ครับผมรอก่อนครับมาโคไปเรื่อยปุ๊บเรากดเลข3ทันทีปุ๊บแล้วเราก็กด V อีกครั้งหนึ่งแล้วมาโคต่อโอเคนะครับพอสกิลเรากลายเป็นสีม่วงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะครับเรากดแปลงร่างเลยอันนี้ผมทำให้ดูแบบช้าๆก่อนนะนี่ช้าแล้วนะครับผมนะแค่นี้เราก็ยิงได้ต่อเนื่องแล้วครับโอเคป่ะพอตัวเบิร์นหมดถามว่าพี่แล้วตัวเบิร์นหมดทำไงต่อครับกดเลข2ครับแล้วก็ดึง F นะสกิล V ครับผมนี่แหละแล้วพอสกิล V มันกลายเป็นสีม่วงให้เรากดเลข3ต่อเลยครับตึ๊ดเห็นไหมแล้วเราจะสกิล V ได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับผมเนี่ยผมยิงให้ดูแล้วครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยมาโคที่พี่บอกไปเนี่ยผมยิงไม่เห็นจะได้เลยเป็นไงครับมันยิงได้ไหมมันต้องมีเทคนิคในการยิงด้วยครับไม่ใช่ว่าเราเอามาโคไปตั้งอย่างเดียวแล้วเราก็จะสักแต่กดมาโคอย่างเดียวโอเคนะเดี๋ยวผมค่อยมาทวนให้อีกรอบแล้วกันต่อไปก็ไปที่สายเงาเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามผมอีกแน่ว่าเฮ้ยพี่แล้วสายเงามันเล่นยังไงสกิลเนี่ยดูตามนี้เลยนะครับเอาใหม่สกิลน้ำแข็งผมอัพอย่างนี้ใช่ไหมก็มาท็อปดูกันนะต่อไปสกิลสายทาโดผมก็ใช้เหมือนกันเลยครับผมปิดไปนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมีอย่างหนึ่งครับผมก็คือตัวมาโคผมจะต้องตั้งอันใหม่ครับผมจากอันแรกเนี่ยคือ4 ft ถูกไหมเอาเป็นวอลล็อก02กด new พอ new เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มากด record จากเดิมคือ4 ft ถูกไหมแต่รอบนี้ผมจะใช้เป็นกด record ก่อน4 eft โอเคแล้วก็ stop เหมือนอย่างเช่นอันนี้ที่ผมเซตเอาไว้แล้วเห็นไหมครับผมผมก็จะใช้20เห็นไหม20แล้วก็15แล้วก็10โอเคสกิลนี้ผมใช้20ครับผมแล้วก็สกิล T ผมใช้สัก15แล้วกันครับแล้วก็สกิล F ผมจะใช้10สกิล T ผมใช้15แล้วเราก็จะมาตั้งเวลามันจาก4ไปคลิกขวาเนี่ยมันยังไงผมก็ตั้งแค่10ครับดีเลย์ระยะห่างผมก็เรียกว่าเป็นระยะห่างของแต่ละปุ่มครับผมก็ตั้ง10หมดเลยโอเคก็ครบแล้วเดี๋ยวจะมีคนถามผมอีกว่าพี่แล้วมันตัว T มันคืออะไรเดี๋ยวผมเซตให้จบก่อนแล้วกันผมมาใช้วนลูปเหมือนเดิมครับผมกด Apply ไปแล้วเราก็มาตั้งที่ปุ่มนี้ผมใช้คลิกขวาครับเวลาผมเล่นนะผมจะใช้คลิกขวาตลอดแล้วก็กด Apply ไปผมลืมดึงหน้านี่ขึ้นมาให้ครับผมโทษทีครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาให้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับผมเซตเสร็จแล้วผมทำให้ใหม่เลยแล้วกันนะเอาใหม่ลบ02ไปแบบเร็วเลยนะครับผมกด new ปึ๊บแล้วก็กด record ครับ 4tft stop แล้วก็ ใส่ความเร็วใหม่เลยครับผมต้องไปรีเซ็ตก่อนครับผมลืมโอเคใส่เลยครับดีเลย์20แล้วก็สกิลที่ขวา15สกิล F 10แล้วก็สกิลที่ขวา15ระยะห่าง10ระยะห่าง10แล้วก็ระยะห่าง10โอเคลืมเลยเดี๋ยวต้องมีคนถามผมอีกว่าทำไมผมใช้คลิกขวา2ครั้งคลิกขวาของผมก็คือตัว T นะครับผมก็คือผมต้องการจะย้ำคลิกขวาครับเพราะว่าสายนี้ต้องย้ำคลิกขวาหน่อยเราตั้งวนลูปก่อนครับในนี้เราก็มาใส่เหมือนเดิมนี่พอหลอก02กดแอปพลายไปทีนี้ผมขอดึงหน้าสกิลออกหน้ามาโคออกนะโอเคทีนี้ก็มาแล้วสายนี้เนี่ยดาเมจจะไม่ตุ้มตามเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นรัวๆครับผมผมอธิบายก่อนว่าตัวตัว T คืออะไรกด O ขึ้นมาครับผมแล้วเข้าไปที่ปุ่มควบคุมครับแล้วก็เลือกการใช้สกิลตรงนี้ตามหลักมันจะไม่มีครับผมสกิล2เนี่ยFantech เนี่ยสล็อต2เนี่ยผมจะใส่ตัว T เข้าไปมันคือคลิกขวาครับผมซึ่งเรากดคีย์บอร์ดมันจะเป็นตัว T ครับผมชอบใช้แบบนี้ครับผมไม่ชอบมานั่งแบบว่าคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรเนี่ยเห็นไหมผมกดตัว T นะนี่คือผมกดตัว T เห็นไหมเนี่ยตัว T เห็นไหมกดตัว T ที่คีย์บอร์ดก็คือผมเซตให้มันมาอยู่ในเป็นปุ่มกดนะครับแล้วผมก็ไปเซตมาโครแค่นั้นเองเรามาดูเลยว่าวอลล็อกสายนี้เล่นยังไงอยู่ๆถ้าเรามากดอย่างนี้มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมวิธีเล่นของมันก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าสายชาโดว์เนี่ยมันจะกด V ได้บ่อยครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะลดคูลดาวน์ครับผมเราพร้อมกันยังครับเราจะมาดูเลยนะว่ากดยังไงอันดับแรกเรียกลูกออกมาปึ๊บดึงโซเหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็กดมาโคเลยครับผมกด V เห็นไหมครับสังเกตไหมสกิล V มันจะคูลดาวน์มาคูลดาวน์เสร็จปึ๊บแล้วก็กด V ครับผมพอสกิล V กลายเป็นสีชมพูเมื่อไหร่กดเลข3ปึ๊บแล้วก็กด V อีกครั้งเห็นไหมครับแค่นี้เองแล้วพอมันกลายเป็นสีชมพูโตเบอร์แล้วผมเมื่อกี้ไปกดปิดแล้วไปกดเลข4เลยขาดช่วงเลยดึงโตปึ๊บเห็นไหมครับพอโตเบอร์หมดปุ๊บก็ดึงโตต่อดิวเลข3ก็ประมาณนี้ครับผมก็คืออันดับแรกเรากดสกิลเลข2แล้วมันจะมีปุ่มดึงโตขึ้นมาเราก็กดมาโคไปเลยก็ได้หรือจะกด F เองก็ได้ครับแล้วแต่พอกด F ปุ๊บเราก็สาดมาโคยาวเลยพอตรงเนี้ยเราให้สังเกตตรงนี้ครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็ยังยิงไปตามปกติครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นสีชมพูปุ๊บเราต้องกดสกิลเลข3ครับผมถามว่ากดสกิลเลข3ทำไมลองดูนะตอนนี้เป็นสีชมพูนะครับผมกดเลข3แล้วห้ามเดินนะครับผม1 2 3ปุ๊บจะกลายเป็นสีฟ้าทันทีนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมพอเป็นสีฟ้าแล้วก็กดนะผมนะมันจะรัวครับผมถ้าเป็นสายเนี้ยก็รัวแต่ผมถามว่าแรงไหมผมว่าสู้สายน้ำแข็งไม่ได้ครับผมก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับผมก็สอนให้แล้วเท่าที่จะทำได้ต่อไปกลับไปที่สายที่ผมแนะนำให้เล่นดีกว่าครับผมว่าสายน้ำแข็งโหดกว่าครับผมแต่ต้องใช้ฝีมือหน่อยครับผมเดี๋ยว เราดึงมาโครขึ้นมาผมจะเอากลับเป็นสายน้ำแข็งนะวอลล็อก01โอเคนะครับผมแล้วก็จะดึงมาโครออกก่อนโอเคมาทีนี้เรามาลองยิงแบบเต็มรูปแบบดูเลยสำหรับสายน้ำแข็งลองดูดาเมจดีๆครับผมว่ามันแรงกว่าเยอะครับผมเอานะก็เรียกลูกออกมาครับผมเลข2ดึงโตแล้วก็มาโคเลยครับผมอย่าลืมกด V นะครับเดี๋ยวนะครับดูเลยดูดาเมจมังกรพอสกิล V กลายเป็นสีชมพูเมื่อไหร่ปุ๊บกด3เลยครับแล้วก็ V ต่อครับผมพอสกิล V กลายเป็นสีชมพูเมื่อไหร่ปุ๊บโตเบิร์นเลยครับผมนี่คือการยิงอ่ะเป็นคอมโบนะครับผมพอสกิล V เป็นสีชมพูกดเลข2ครับเหมือนเดิมดึงโอเคแล้วก็ V ครับผมมันยิงได้ต่อเนื่องเหมือนกันครับผมพอสกิล V กลายเป็นสีม่วงปึ๊บกดเลยครับผมจะม่วงหรือชมพูก็เหมือนกันนะครับผม ผมชอบสายน้ำแข็งมากกว่าครับผมว่าแรงกว่าโอเคก็ประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณมาโคอ่ะในขณะที่เลข4กับ V เป็นสีชมพูอ่ะคุณจะยิงไม่ออกนะเห็นไหมนั่นแหละคุณต้องดูดีๆนะครับผมต้องใช้เป็นด้วยครับไม่ใช่ว่าเรามีมาโคแล้วเราจะเทพไปซะทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็สอนให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะเอามันไปลงมูชินให้แล้วก็จะไปลงเยติให้ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ Fantech Thailand ด้วยนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนของ Channel ผมด้วยครับงั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ